ดูเรื่องแปลกแปลก,กันคุณผู้ชมรู้จักไหมครับเห็ดปลาหมึกหรือเห็ดมือหรือเห็ดมือผีมันเป็นเห็ดหายากอันดับที่สองของโลกเลยนะครับ,รบมันไปนผุดขึ้นที่หน้าบ้านของตำรวจที่จังหวัดตรังเขาเชื่อว,ว่ามันผุดขึ้นมา,อ,าอนุโมทนาบุญช่วงกินเจฮะ<อ>นี่ครับ<อ>เห็ดแบบนี้ฮะโอ้มันเหมือนหนดปลาหมึกนะฮะใช่<อ>นะฮะบางคนก็บอกเหมือนการพนมมืออืมเออใช่ๆค่ะอ่านะฮะ นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่สิบตำรวจเอกชลิดหรือว่าหมู่ตั้มอายุ33ปีผู้บังคับหมู่สพห้วยยอดจังหวัดตรังครับบันทึกคลิปขณะพบเห็ดประหลาดคล้ายมือมนุษย์นะฮะมีกลิ่นเหม็นเน่าผุดจากพื้นดินบ้านเลขที่1 14ถนนหนองยวนตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับใกล้กับวัดหนองยวนนั่นแหละจุดที่พบนะครับจัดตกแต่งเป็นสนหย่อมแล้วก็เป็นดินแดงมีทรายถมทับอยู่บนผิวดินเห็ดประหลาดมันผุดขึ้นมาใต้ต้นพุทธสุขพโชคหรือว่าพุทธเงิน,นะฮะ จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามันมีชื่อเรียกหลายอย่างเห็ดมือเห็ดมือก็เรียกเห็ดมือผีก็เรียก,ห,ก,รยกหรือว่าเห็ดปลาหมึกก็เรียกนะครับมันสีขาวคล้ายคนพนมมือมียอดขึ้นมาจํานวน7ยอดด้วยการสูงจากพื้นดิน6เซนติเมตรกว้าง3-4เซนติเมตรเหม็นเน่าครับ<อ>มีเมือกสีดําสีเขียวอยู่ข้างในรวมทั้งคงเหม็นจริงอะ่ะแมลงวันตอมอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีชาวบ้านในละแวกเนะี่ยมาจุดทูบขอพรนะครับแล้วก็เอาเลขบ้าน1 1 4ไปเสี่ยงโชค หมูตามเล่าบอกว่าหลังจากกลับมาจากงานกินเจที่สันเจ้าแห่งหนึ่งใกล้บ้านนี่แหละช่วงเย็นวันเสาร์ก็กลับมาดูแลสวนหน้าบ้านนะครับเอ๊มันเหม็นเน่าอะไรอยู่ในสวนนะพยายามหาต้นต้นต้นกลิ่นว่างั้นเถอะก็ไปเจอเห็ดเนี่ยงอกขึ้นมามีลักษณะคล้ายคนพนมมือจึงเรียกให้ชาวบ้านในละแวกนั้นมาดูนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าตอนแรกมันเป็นเห็ดหรือเปล่าพอหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็เป็นอย่างที่ผมนำเรียนไปแหละครับ